ของมันต้องมี EPD 10อันนี้ผมได้เป็นตัวของฟิล์มขนาดใหญ่มานะครับนี่ใหญ่มากอันนี้เป็นแบบฟิล์มสำหรับติดหน้าจอโน้ตบุ๊กนะครับหรือจะติดตัวของ MacBook ก็ได้นะอันนี้ผมสั่งมาเป็นแบบสำหรับติดตัวของ MacBook เป็นแบบผิวด้านนะครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมไม่เคยคิดที่จะติดฟิล์มหน้าจอพวกโน้ตบุ๊กหรือว่าเป็นแบบ MacBook อะไรแบบนี้มาก่อนเลยจนกระทั่งผมได้เอาตัวของ MacBook ไปใช้งานข้างนอกบ่อยขึ้นไม่จะไปตามพวกร้านกาแฟหรือว่าไปแบบสถานที่ต่างๆที่มันมีแสงรอบๆค่อนข้างเยอะแล้วทีนี้ปัญหาที่ผมเจอก็คือหน้าจอของน้องเขามันดีมากครับมันแบบสะท้อนแสงภาพแวดล้อมแถวนั้นหมดเลยเวลาเราทำงานเนี่ยมันทำงานค่อนข้างจะลำบากมากผมก็เลยไปหาดูตามร้านในห้างหรือจะเป็นร้านข้างนอกนะครับปรากฏว่าเจอแต่แบบใสครับแล้วก็ราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบ 6-700 อัพนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าโอเคแบบด้านไม่มีผมก็เลยสั่งในออนไลน์มาแล้วก็เดี๋ยวมาติดเองเป็นคนที่ไม่เคยติดมาก่อนด้วยนะครับก็อยากลองวันนี้เหมือนกันว่ามันจะติดยากติดง่ายยังไงนะสำหรับใครที่จะสั่งตัวนี้ก็คือราคา3ใบแดงนะครับลิงก์เนี่ยก็คืออยู่ที่หน้าโปรไฟล์ของผมนะสามารถกดเข้าไปดูที่หน้าโปรไฟล์ได้นะครับคลิปนี้เดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะล่วงหรือมันจะรอดนะครับผมไม่เคยติดมาก่อนนะนี่ต้องบอกก่อนก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะรอดไหมปะแกออกมานะครับเขาจะได้ตัวของผ้าไมโครไฟเบอร์มา1อันนะก็เป็นผืนเล็กๆนะครับไม่ได้แบบผืนใหญ่มากนะแล้วก็อันนี้ก็คือจะเป็นตัวของฟิล์มหน้าจอเลยมีห่อกันกระแทกมาด้วยนะครับของที่ได้มาเนี่ยก็จะมีแค่2ชิ้นครับมีฟิล์ม1แล้วก็มีตัวของผ้าไมโครไฟเบอร์1แล้วก็จะมีตัวของที่รีดฟองอากาศมาให้นะครับอันนี้ก็คือเหมือนทางร้านจะแถมมาให้นะเพราะว่าในกล่องฟิล์มเนี่ยจะไม่มีตัวนี้มาให้นะครับ